ครับผมทุกคนเยี่ยมสัตว์สีขายเดือนอยู่ต่อข้าวสารนะครับบริเวณเดอะเบสรุ่น79เพราะอาจารย์รูปหล่อแล้วก็หรือสินแตกนะครับที่ผมดีใจที่มาเรียนนี้ถามว่าเรียนได้อะไรเรียนครั้งนี้มีผลดีมากครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งความรู้ได้ทั้งหยิบอะไรขึ้นมาก็พูดได้ผมเข้าใจว่าผมก็คนหนึ่งหยิบอะไรขึ้นมาผมก็พูดได้ครับสวัสดีค่ะดิฉันพัฒนาธนารุ่งเรืองสกุลนะคะทำงานอยู่บริษัทแฟรงแกนพร็อพเพอร์ตี้จำกัดค่ะตำแหน่งเซลล์ซูเปอร์ไวเซอร์นะคะที่เลือกมาเรียนที่เดอะเบสนะคะเพราะว่าดิฉันอยากเป็นเดอะเบสค่ะถ้าหากท่านไหนอยากสนใจที่จะเป็นเดอะเบสเหมือนดิฉันก็ให้ลงมาเรียนที่เดอะเบสค่ะสวัสดีครับผมโชคอนันต์สุวรรณประเสริฐครับทำงานอยู่บริษัทไททันกลุ่มตำแหน่งวิศวกรโครงการเหตุผลที่มาเรียนเพิ่มเติมเพราะว่าต้องการที่จะลงทุนเพิ่มศักยภาพในตัวเองนะครับแล้วก็คิดว่าสถาบันอย่างนี้เนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดนะครับสวัสดีค่ะพี่ฉันปฏิตาจินดานามั่นคงบริษัทหอจกร3ไทยพลาสติกนะคะดิฉันเรียนอยู่รุ่น1แล้วก็ยังอยากมาเรียนรุ่นนี้อีกเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เข้มข้นช่วงรุ่นแรกๆอาจจะไม่เข้มข้นอาจารย์แต่รุ่นต่อไปต่อมาเข้มข้นเลยคิดอยากมาเรียนต่อเพื่อหาความรู้และอยากได้เพื่อนมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบันทิดาลาภธรรมกุลบริษัทสงสะอางมาร์เก็ตติ้งจำกัดผลิตตู้อบสมุนไพรนะคะที่มาเรียนในวันนี้เพราะว่าคิดถึงอาจารย์ทั้งสองท่านเคยเรียนไปแล้วรุ่นหนึ่งแต่หลังจากที่เรียนไปเนี่ยห่างไปหลายปีรู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยต้องมีอะไรเทคนิคใหม่ๆแน่นอนเลยอยากจะมาเรียนกันและวันนี้ได้มาเรียนสมอย่างที่คิดค่ะได้เจอเพื่อนที่น่ารักทุกรุ่นทั้งรุ่นเลยนะคะแล้วก็ได้เจอสิ่งดีๆในวันนี้คิดว่าจะต้องไปบอกเพื่อนมาเรียนเพิ่มอีกหลายๆท่านค่ะสวัสดีค่ะแสงจันทร์เหยียบสอสีนะคะทำธุรกิจส่วนตัวร้าน SJ Silver ค่ะอยู่ถนนข้าวสารส่งออกนอกที่มาเรียนวันนี้นะคะอยากมาหาความรู้เพิ่มเติมและเพื่อนแนะนำมาคุณพนิดานะคะคุณพนิตาแนะนำมาแล้วก็มาเจออาจารย์ทั้งสองท่านก็เห็นตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าท่านเมตตาแล้วก็เอ็นดูน่านับถือนะคะสุดยอดของเป็นอาจารย์นะคะที่มา3วันนี้ค่ะแล้วก็จะกลับไปชวนเพื่อนหรือญาติพี่น้องมาเรียนด้วยกันอีกในวันข้างหน้านะคะดิฉันอาจจะมาเรียนเพิ่มเติมอีกเพราะว่าการเรียนนี้ไม่มีการหมดสิ้นมีแต่เพิ่มเติมยิ่งเพิ่มเติมได้ยิ่งดีแก่ชีวิตเรานะคะอายุมาขนาดนี้แล้วทุกอย่างแล้วก็ผ่านมาเยอะแล้วแต่เราไม่กล้าแสดงออกเราไม่กล้าพูดถือไมค์ยังก็ผีเข้าตั้งปากทั้งมือสั่นไปหมดนะคะอายเพื่อนฝูงอายสังคมเพราะฉะนั้นเราต้องอยากหาที่เรียนแล้วมาถูกที่แล้วค่ะมาตรงนี้ถูกที่แล้วเออมา3วันนี้ได้สิ่งดีๆไปเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็จะจดจำไว้ไปให้ลูกให้หลานไปเสี่ยมสองกระสือได้อีกเราจะจำไว้ตลอดชีวิตไม่มีวันลืมค่ะสวัสดีครับผมวรยศพุทธิวัยจากบริษัท PTT ICT Solution หลังจากที่ได้อบรมหลักสูตรฝึกการพูดความประมาทของผมลดลงอย่างเห็นได้ชัดผมสามารถใช้คำพูดและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องขอบคุณอาจารย์แสงธรรมและอาจารย์อลิสาบัวแสงธรรมอย่างมากครับการใช้คำพูดของผมและการสื่อสารของผมมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมดังที่ผมได้กล่าวไว้ตอนต้นก็คือถ้าขจัดอาการประหม่าได้การพูดก็จะเป็นเรื่องง่ายคุณครับดิฉันชลิตายงเบียนันจากบริษัทอมตะดีกรีพาวเวอร์ค่ะส
สาเหตุที่มาเรียนที่ The Base เพราะว่าอยากเรียนเรื่องการนำเสนอเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงในการใช้งานแต่อาจารย์ท่านแนะนำว่าให้ลงเรียนการพูดก่อนดิฉันจึงทำตามที่อาจารย์แนะนำแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะขอบคุณสวัสดีครับผมชาดีจากศรีปัจจุบันทำงานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์การที่ผมได้มาเรียนที่นี่ได้อะไรมากกว่าที่ผมคิดไว้จริงๆครับผมได้ฝึกพูดได้มีหลักการได้วิธีการรวมถึงเทคนิคต่างๆที่จะใช้พูดในโอกาสอะไรก็แล้วแต่ท่านอาจารย์ผู้สอนน่ารักมากๆครับท่านเก่งท่านสอนได้เฮฮาสนุกสนานผมต้องขอบคุณทีมงานเดอะเบสแล้วก็อยากจะมีโอกาสได้เรียนในหลักสูตรต่อไปด้วยขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันชอบทิพย์ฟุ้งเฟื่องปัจจุบันทำงานอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดพระปิ่น3นะคะที่ตัดสินใจมาเรียนที่เดอะเบสเพราะต้องการพัฒนาเกี่ยวกับด้านการพูดนะคะและที่นี่ก็ไม่ได้ทำให้ดิฉันผิดหวังเลยค่ะดิฉันมีความมั่นใจขึ้นและจะนำคำสอนที่อาจารย์ได้บอกเนี่ยไปพัฒนาปรับปรุงให้การพูดของตัวเองให้ดีขึ้นและต้องขอบคุณคุณอมรนะคะที่โทรตามตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะสวัสดีครับผมนายจตุวรรณมงคลอาชีพนายความในความเห็นส่วนของผมเห็นว่าเพชรเม็ดงามถ้าไม่เคลียร์อะไรก็เป็นเพียงก้อนหินธรรมดาในการพูดก็เหมือนกันถ้าเราไม่ฝึกการพูดเราก็ไม่สามารถพูดเป็นนักพูดที่ดีได้ผมมาเรียนที่เดอะเบสแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมกับเพื่อนทุกคนเป็นนักพูดที่พูดได้พูดดีพูดมีสาระครับดิฉันณชาชัยจองวางพนักงานบริษัทยีปิ้งซอยจำกัดค่ะที่มาเรียนที่ The Base ก็เพราะว่าเห็นเพื่อนคุณแม่ที่เป็นประธานชุมชนนะคะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของ The Base มีพัฒนาการในการพูดดีขึ้นมากเลยค่ะก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองได้เช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุภตาลูกอ่อนทำงานบริษัทอริยาแคปิตอลตอนนี้จำกัดมหาชนเหตุผลที่มาเรียนที่นี่เพราะที่ฉันอยากพูดเป็นและสามารถพูดต่อหน้าชุมชนได้และสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้นี้คือทำให้ฉันมีการพัฒนาการพูดที่ดีขึ้นลดอาการประหม่าได้ค่ะ